ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทางช่องและขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมที่ผมได้ชี้แจงลงไปในคลิปของดิวทีเจผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดการดราม่าหรือว่าทะเลาะกันถ้ายังมีคนที่ไม่เข้าใจผมก็จะปล่อยผ่านและไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเพราะชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อเหมือนอย่างที่พี่ตูนพูดเอาไว้ยังไงนะครับเกี่ยวกับเนี่ยกลับเข้ามาเรื่องของเรากันต่อดีกว่าครับในวันนี้แรปเปอร์ที่ผมจะพาทุกคนไปรู้จักเขาเป็นหนึ่งในคนที่คนขอเข้ามากันเยอะมากๆครับแล้วก็ขอกันมานานมากแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ทำลงสักทีเพราะผมเองรอเวลาที่มันจะเหมาะสมยังไงนะครับปาหลอกแค่นี้มันขี้เกียจแต่ตอนนี้ถึงเวลานั้นเลยครับเวลาที่เราจะดำดิ่งลงไปในประวัติของชายผู้นี้กันเขาเป็นแรปเปอร์จากแอตแลนตาและเป็นคนก่อตั้งแก๊ง OPF ขึ้นมาตัวชายผู้นั้นที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือลิวเบบี้ลิวเบบี้มีชื่อจริงว่าดูมินิกอามานี่จูนเกิดเมื่อวันที่3ธันวาคมปี1994ที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเมืองเดียวกันกับที่ยังตักอาศัยอยู่ครับและแทบจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับประวัติของแรปเปอร์แทบจะทุกคนเมื่อขณะที่ลิวเบบี้อายุได้2ขวบพ่อของเขาก็ได้ทิ้งเข้าไปทำให้ลิวเบบี้ต้องเติบโตขึ้นมากับแม่และพี่สาวอีก2คนซึ่งที่บ้านเนี่ยครับก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายโดยแม่ของเขาทำงานที่ไปรษณีย์ลิวเบบี้เองมักจะใช้ชีวิตร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่มีอายุมากกว่านะครับและต่อมาเขาก็ได้ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนในตอนม.3ซึ่งโรงเรียนนี้มันก็เป็นโรงเรียนที่เดียวกันกับที่ยังตั๊กเคยเรียนและเมื่อออกจากโรงเรียนลิวเบบี้ก็ได้ออกมาใช้ชีวิตข้างถนนเต็มตัวจนสุดท้ายมันก็นำพาเขาเข้าสู่วงจรชีวิตของแก๊งข้างถนนทำให้ลิวเบบี้เริ่มที่จะขายยาเสพติดเพื่อหาเงินนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยที่มาของชื่อลิวเบบี้นะครับมาจากการที่คนรอบตัวของเขาเองส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันตัวเขาเองมักจะถูกคนที่อายุมากกว่าเรียกว่าเบบี้มันทำให้คำนี้ติดอยู่ในหัวของเขาเขาจึงเอาคำว่าเบบี้มาตั้งเป็นชื่อและใช้มันเป็นชื่อในวงการในเวลาต่อมายังไงนะครับหลังออกจากโรงเรียนเพื่อมาขายยาหาเงินใช้ชีวิตไปวันๆลิวเบบี้ก็ยังได้ก่อเหตุปล้นในละแวกบ้านซึ่งเขาเองนะครับเคยถูกตำรวจจับตั้งแต่อายุได้12ปีในขณะนั้นลิวเบบี้พร้อมกับเพื่อนๆกำลังด้อมๆมองๆวางแผนที่จะบุกเข้าไปปล้นบ้านหลังหนึ่งแต่ตำรวจก็ได้โผล่มาเจอพวกเขาก่อนที่จะคุมตัวออกมาสอบถามนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมาทำอะไรกันที่นี่ตำรวจก็ถามแล้วก็ซักไซ้จนได้ข้อสรุปว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะบุกเข้าไปในบ้านหลังนี้และแน่นอนครับลิวเบบี้พร้อมกับเพื่อนๆก็ถูกตำรวจจับควบคุมตัวไปในทันทีแต่ด้วยอายุในขณะนั้นของลิวเบบี้ยังเป็นเยาวชนอยู่ทำให้ไม่สามารถถูกจับเข้าคุกได้ทำให้เขานะครับต้องถูกส่งตัวไปยังสถานพินิจเป็นเวลา10วันโดยตัวของลิวเบบี้เองนอกจากจะขายยาเสพติดเพื่อหาเงินอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เขาทำก็คือการเล่นการพนันโดยเฉพาะเกมลูกเต๋าครับซึ่งเราจะเห็นแรปเปอร์ได้หลายคนเนี่ยเล่นกันลิวเบบี้เองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบเล่นเกมนี้ครับเพื่อหาเงินโดยการใช้ชีวิตข้างถนนของลิวเบบี้มันทำเงินให้เขามากพอสมควรเลยครับลิวเบบี้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนที่เขาอายุ17ปีเขามีคอนโดที่เช่าเอาไว้อยู่2ที่ราคา 2,000 เหรียญต่อเดือนหรือประมาณเดือนละ 70,000 บาทครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีรถยนต์และเครื่องประดับอีกบางส่วนเขาสามารถหาเงินซื้อของที่เขาอยากได้ด้วยเงินที่มาจากการพนันแล้วก็ขายยาเสพติดถ้ามองในมุมของเด็กอายุ17ปีนะครับที่หาเงินได้เองมันก็เป็นตัวเลขที่ไม่แย่เลยใช่ไหมครับลิวเบบี้เองยังเคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือ Rolling Stone เอาไว้ว่า Offset หนึ่งในสมาชิกของ Migos เคยมาอาศัยอยู่ในคอนโดด้วยกันกับเขาครับในช่วงที่ยังไม่ดังแต่ใครจะไปรู้ว่าภายหลังลิวเบบี้กลับมีเรื่องบาดหมางกันกับ Migos ลิวเบบี้เองนะครับยังถูกตำรวจจับอีก 2-3 ครั้งซึ่งคดีทั้งหมดก็เกี่ยวข้องกับการพกพาอาวุธปืนและยาเสพติดแต่ที่ผ่านมาเนื่องด้วยเขายังเป็นเยาวชนอยู่โทษที่ได้รับมันจึงน้อยจนเมื่อปี2014เมื่อเขาอายุได้20ปีลิวเบบี้ได้ฝ่าฝืนการควบคุมความประพฤติทำให้เขาถูกจับอีกครั้งหนึ่งครับและครั้งนี้เขาต้องโดนโทษจำคุกเป็นเวลานานถึง2ปีเลยทีเดียวมันส่งผลให้ลิวเบบี้เจอสถานการณ์ที่ยากลำบากที่จะต้องถูกจำคุกนานขนาดนี้เขาจึงได้จ้างทนายเพื่อมาต่อสู้ในคดีครับลิวเบบี้เองได้ข้อเสนอที่ว่าเขาต้องเข้ารับโปรแกรมบำบัดเป็นเวลานาน6เดือนแลกกับการถูกจำคุกเป็นเวลา2ปีซึ่งเขาเองก็ตอบตกลง
แต่หลังจากเข้ารับโปรแกรมบำบัดแค่ได้ไม่กี่วันนะครับลิวเบบี้ก็ได้ไปก่อเรื่องชกต่อยภายในศูนย์บำบัดจนถูกไล่ออกครับและต้องกลับมาติดคุกเป็นเวลา2ปีเหมือนเดิมแต่การที่ลิวเบบี้ติดคุกเป็นเวลา2ปีมันกลับทำให้ลิวเบบี้มีมุมมองบางอย่างที่เปลี่ยนไปโดยคนในเรือนจำบางส่วนก็เป็นคนรู้จักของเขาแทบทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าหรือลูกพี่ลูกน้องของเขาเองก็ติดคุกอยู่ในที่เดียวกันนี่แหละครับแต่คนเหล่านี้ได้รับโทษมากกว่าลิวเบบี้บางคนถูกตัดสินประหารชีวิตหรือบางคนก็ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตมันเลยทำให้ลิวเบบี้มีมุมมองว่าการรับโทษ2ปีของเขามันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็เป็นได้ครับถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ไม่มีโอกาสแม้จะได้ออกไปสู่โลกภายนอกอีกครั้งนึงวันที่1กรกฎาคมปี2016หลังจากติดคุกมาเป็นเวลา2ปีลิวเบบี้ก็ได้รับอิสรภาพและกลับไปที่บ้านครับเมื่อเขากลับไปที่บ้านเนี่ยเขาพบว่าคนรอบตัวของเขาในขณะนั้นเริ่มที่จะหันมาทำเพลงและมีชื่อเสียงในฐานะแร็ปเปอร์ไม่ว่าจะเป็นลิวมาโลยังตักแม้กระทั่งมีโกสที่เป็นที่รู้จักและมีฐานแฟนเพลงแต่ตอนนั้นทางด้านตัวของลิวเบบี้เองก็ยังไม่ได้มีแผนที่จะไปแร็ปหรือทำอะไรนะครับเขาคิดแค่ว่าจะกลับไปใช้ชีวิตข้างถนนเหมือนเดิมอย่างที่เคยทำมาตลอดในช่วงแรกหลังจากออกมาจากคุกนะครับลิวเบบี้ได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบนท้องถนนที่เขาสร้างเอาไว้ก่อนที่จะถูกจับทำให้เขามีช่องทางที่จะเอากัญชาไปขายในสตูดิโอเพลงให้กับแร็ปเปอร์คนอื่นๆจนวันนึงโคสเคแล้วก็พีสองผู้ก่อตั้งค่ายเพลง Quality Control Music ที่มีศิลปินไม่ว่าจะเป็นมีโกสหรือลิสเดอะคิดที่เซ็นสัญญากับค่ายในขณะนั้นได้มาทาบทามตัวของลิวเบบี้เนื่องจากเห็นศักยภาพบางอย่างในตัวของเขาแต่ตัวของเขาเองในตอนนั้นก็สามารถหาเงินได้จากการขายยาเสพติดและก็การพนันลิวเบบี้จึงไม่ได้สนใจที่จะไปแรปคือจะไปแรปให้มันเหนื่อยทำไมในเมื่อทุกวันนี้ตัวเขาก็สามารถหาเงินได้มากมายอยู่แล้วตามท้องถนนมันจึงเป็นเรื่องที่ยากสำหรับลิวเบบี้ที่จะให้เดินจากไปทิ้งชีวิตข้างถนนและลองไปทำอะไรใหม่ๆจนยังเติร์กที่ช่วงนั้นเป็นศิลปินดังที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับได้เข้ามาช่วยพูดโน้มน้าวให้ลิวเบบี้ลองแรปดูสักครั้งถึงขนาดที่ยังเติร์กต้องจ่ายเงินให้ลิวเบบี้เพื่ออยู่ในสตูดิโอไม่ให้ออกไปข้างนอกครับโดยยังเติร์กจ่ายเงินให้กับลิวเบบี้ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 เหรียญหรือก็ประมาณ 100,000 ถึง 300,000 กว่าบาทต่อวันเพื่อให้ลิวเบบี้ทำเพลงอยู่ในสตูดิโอไม่ออกไปข้างนอกดูเหมือนว่ายังเติร์กจะมองเห็นบางอย่างในตัวของลิวเบบี้เหมือนกันนะครับและมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนของเส้นทางสายอาชีพของลิวเบบี้ในช่วงแรกของการทำเพลงนะครับผู้จัดการทัวร์ของลิวเบบี้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตัวของลิวเบบี้ได้รับเงินค่าจ้างประมาณ500ถึง 1,000 เหรียญต่อโชว์หรือประมาณ 15,000 บาทถึง 30,000 กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าเทียบกับเงินที่เขาหามาได้จากการขายยาและการพนันมันถือว่าเล็กน้อยมากนะครับมันเลยทำให้ลิวเบบี้เองเกิดอาการท้อจนเกือบจะเลิกทำเพลงเพราะคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เหมาะกับเส้นทางสายนี้แต่ทางด้านค่ายเพลง Quality Control Music ก็ได้มาพูดคุยว่าอย่างน้อยการแรปมันก็ไม่ได้ทำให้นายตายหรือติดคุกเหมือนชีวิตข้างถนนอย่างที่เคยทำมานะลิวเบบี้เองก็ต้องยอมนะครับกลับเป็นแรปอีกครั้งนึงแต่ในช่วงนั้นเขาก็ยังคงขายยาและก็ทำเพลงไปพร้อมๆกันครับแต่มันมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ยาเสพติดเริ่มขาดตลาดทำให้ตัวของลิวเบบี้ไม่มียาเสพติดเพื่อที่จะเอามาขายและมันก็กลับกลายเป็นผลดีมันทำให้ตัวของลิวเบบี้มุ่งความสนใจไปที่การทำเพลงแทนลิวเบบี้เรียนรู้การแรปโดยการนำเอาชีวิตข้างถนนของตัวเขามาประยุกต์ใช้กับดนตรีเขาอยู่ในสตูดิโอแทบจะทุกวันเพื่อบันทึกโปรเจกต์แรกของเขาและมันก็สำเร็จครับในเดือนเมษายนปี2017หลังจากถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำได้เพียงแค่1ปีลิวเบบี้ได้ปล่อยมิกเทปอัลบั้มแรกในชีวิตของเขาในชื่ออัลบั้ม Perfect Timing ที่ได้ลิวยัตตี้ยังตักและกันน่ามาร่วมเฟเจอริ่งในอัลบั้มนี้ครับหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่เดือนลิวเบบี้ยังได้ปล่อยอัลบั้มมิกเทปชุดถัดมาอย่าง Harder Than Hardและอัลบั้มที่3ก็ตามมาในชื่อ To The Hard Way จนมาถึงช่วงปลายปี2017ลิวเบบี้ยังได้ปล่อยอัลบั้มมิกเทปอัลบั้มที่4ปิดท้ายอย่างอัลบั้ม To Hard โดยอัลบั้มนี้มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับ
คืออัลบั้มนี้มันมีเพลงดังอย่างเพลง Freestyle ที่ประสบความสำเร็จและกลายเป็นกระแสเพลงนี้ทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มที่จะรู้จักชื่อของ Lil Baby และในช่วงปี2017นี้เอง Lil Baby ยังได้ก่อตั้งค่ายเพลงและก็แก๊งของตัวเองอย่างเป็นทางการนะครับที่มีชื่อว่า OPF หรือ Full Pocket Fullซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็อารมณ์ประมาณว่ากูมีเงินมากมายเต็มกระเป๋าพอมาถึงปี2018ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเส้นทางสายอาชีพของ Lil Baby เมื่อเขาได้เด็กนะครับมาร่วมเฟเจอริ่งในเพลง Yes In This ทำให้สายตาของแฟนเพลงหันมาจับจ้องที่ตัวของ Lil Baby เพราะการที่เด็กจะไปร่วมงานกับใครสักคนเนี่ยคนคนนั้นจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนหลังจากปล่อยเพลงนี้ไปLil Baby ก็ไม่ปล่อยนะครับให้เวลาสูญเปล่าเขาได้ปล่อยสตูดิโออัลบั้มแรกในชีวิตของเขาที่มีชื่อว่า Harder Than Ever โดยอัลบั้มนี้นะครับได้ศิลปินมากมายมาร่วมแรปในอัลบั้มไม่ว่าจะเป็นยังเติร์กกันน่าลิวยูซิเวิร์สหรือแม้กระทั่ง Offset เองก็ตามก็มาร่วมฟีเจอริ่งในอัลบั้มนี้ด้วยอัลบั้ม Harder Than Ever ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับมันสามารถไต่อันดับบิลบอร์ดชาร์ตขึ้นไปในอันดับที่3โดยตัวของ Lil Baby ไม่ปล่อยให้แฟนเพลงรอนานเขาได้ปล่อยคอลแลบมิกเทปอัลบั้มถัดมาที่เป็นการร่วมงานกับกันน่าในชื่ออัลบั้ม Deep Harder ในเดือนตุลาคมปี2018อัลบั้มนี้เองมีเพลงดังติดหูอย่าง Deep to Heart ที่กลายเป็นไวรัลและทำให้ชื่อเสียงของ Lil Baby นะครับโด่งดังเป็นอย่างมากและเพื่อนๆก็น่าจะเคยได้ยินเพลงนี้กันบ้างใช่ไหมครับเพลง Deep to Heartสามารถไต่อันดับขึ้นไปอยู่บิลบอร์ดชาร์ตในอันดับที่4เลยเดียวตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งยังตักและก็ค่ายเพลง Quality Control Music จะมองคนไม่ผิดจริงๆที่เรียกเชื่อมั่นในตัวของ Lil Baby และ Lil Baby เองก็ไม่ทำให้พวกเขาผิดหวังเขากลายเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีโดยหลังออกจากเรือนจำเขาสามารถที่จะเลิกขายยาหันหน้าเข้าสู่การแรปจนมีชื่อเสียงและเงินทองจากการเป็นศิลปินและถัดมาเขาก็ยังได้ปล่อยมิกเทปอัลบั้มถัดมาที่มีชื่อว่า Street Gossip ในปี2018ปีเดียวกันนั่นเองครับโดยมีเพลงดังอย่างเพียวโคเคนที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูกันมาบ้างถัดมาในปี2019 Lil Baby ถูกตำรวจจับขณะขับรถโคเวตสีส้มเนื่องจากเขาได้ฝ่าฝืนกฎจราจรและขับรถโดยประมาททำให้ตัวของ Lil Baby ถูกจับและต้องเสียเงินค่าปรับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่เงินเล็กน้อยสำหรับ Lil Baby เท่านั้นเองครับนอกจากนี้ตัวเขาเองยังได้ไปร่วมแสดงภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า How High To ที่ Lil Baby แสดงเป็นตัวเองในภาพยนตร์เรื่องนี้พอมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2020 Lil Baby ได้ปล่อยสตูดิโออัลบั้มชุดที่2ที่มีชื่อว่า My Turn โดยอัลบั้มนี้นะครับประสบความสำเร็จอย่างมากมันสามารถขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ของบิลบอร์ดชาร์ตได้สำเร็จในอัลบั้มนี้เอง Lil Baby ได้ศิลปินมากมายมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นกันน่าฟิวเจอร์ลิวยูซเวิร์ดลิวเวนและยังเติร์กและในปี2020นี่เองนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์ที่ทำให้สังคมชาวผิวสีของอเมริกาออกมาเรียกร้องเรื่อง Black Lives Matterโดย Lil Baby ก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ออกมาเรียกร้องด้วยเช่นกันครับโดยเขาได้ปล่อยเพลง The Bigger Picture ออกมาซึ่งการปล่อยเพลงนี้ออกมานะครับมันก็ถือได้ว่าเสี่ยงพอสมควรเพราะในขณะนั้นมันก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับกลุ่มผู้ประท้วงเนื่องจากมันมีกลุ่มคนบางคนนะครับฉวยโอกาสจากการประท้วงเข้าไปปล้นตามร้านค้าตามสถานที่ต่างๆมันจึงอาจจะเป็นการราดน้ำมันเข้ากองไฟก็เป็นได้นะครับจนทำให้กระแสตีกลับและทำลายชื่อเสียงของเขาก็เป็นได้แต่ Lil Baby ก็เลือกที่จะปล่อยเพลงนี้ออกมาและได้แสดงให้สังคมได้เห็นถึงแนวคิดและก็จุดยืนของเขาจนเพลง The Bigger Picture ได้รับคำชมมากมายว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่ดีที่สุดของ Lil Baby และเพลงนี้มันก็ทำให้ Lil Baby ถูกเชิญไปทำเนียบขาวเพื่อเข้าพบกับรองประธานาธิบดีครับถัดมาหลังจากนั้นในปี2021 Lil Babyได้ปล่อยอัลบั้มที่เป็นการคอลแลบกันระหว่างตัวเขาและก็ลิวเดิร์กในอัลบั้มที่มีชื่อว่า The Voice of the Heroes ก่อนที่ปี2022ลิวเบบี้จะปล่อยสตูดิโออัลบั้มที่3อย่างเป็นทางการ
ที่มีชื่อว่า It's Only Me และอัลบั้มนี้ก็ไต่อันดับบิลบอร์ดชาร์ตขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1อีกเช่นเคยครับมาถึงตรงนี้ชีวิตของลิวเบบี้เปลี่ยนไปมากชื่อเสียงและเงินทองต่างไหลมาเทมาที่ตัวของเขาจากผลงานเพลงไม่กี่อัลบั้มสามารถทำให้ลิวเบบี้ขึ้นมาเป็นศิลปินแรปเปอร์แนวหน้าของวงการโดยที่ไม่มีแฟนเพลงฮิปฮอปคนไหนที่จะไม่รู้จักชื่อของลิวเบบี้แต่ถึงอย่างนั้นตัวของลิวเบบี้เองก็ยังได้ไปมีเรื่องบาดหมางกับแรปเปอร์คนอื่นนะครับอย่างโนแคปและลามไปถึง NBA ยังบอยโดยเรื่องราวครั้งนี้นะครับมันต้องย้อนกลับไปในปี2018มันเริ่มจากที่โนแคปที่เป็นศิลปินจากแอตแลนตาบ้านเกิดเดียวกันกับลิวเบบี้นะครับโดยตอนนั้นเองลิวเบบี้ได้ไปให้สัมภาษณ์กับรายการ Breakfast Club โดยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ตัวของเขาเองกำลังจะเซ็นสัญญากับศิลปินเข้ามาในค่ายของตัวเขาครับซึ่งก็คือ No Cap แต่อยู่ดีๆไอ้เจ้าตัวของ No Cap เนี่ยก็ได้ออกมาพูดว่าเขาไม่ได้จะเซ็นสัญญากับลิวเบบี้แล้วทันใดนั้น No Cap ก็ได้ไปเซ็นสัญญากับค่ายเพลงของ NBA ยังบอยแทนในตอนนั้นเองทุกคนก็งงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะก่อนหน้านี้ตัวของลิวเบบี้ถึงขนาดชวนตัวของโนแคปมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลง Dream to Reality ในอัลบั้ม State Gossip มาแล้วครับโดยหลังจากนั้นทางด้านโนแคปก็เป็นฝ่ายที่ออกมาโจมตีพูดจาแซะลิวเบบี้อยู่ตลอดเวลาแต่ทางด้านลิวเบบี้กลับไม่ได้ตอบโต้กลับอะไรอย่างมีชิ้นเป็นอันครับนอกจากนี้มันยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เป็นข่าวใหญ่โตและทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือความบาดหมางกันระหว่างลิวเบบี้และก็มีโกสโดยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในปี2020นะครับที่ตอนนั้นเองตัวของกลุ่มมีโกสที่เซ็นสัญญากับค่ายเพลง Quality Control Music ได้ยื่นฟ้องทนายความของกลุ่มซึ่งทนายคนนี้นะครับก็คือคนที่ทำงานให้กับทางค่ายเพลง Quality Control Music นี่เองในข้อหาใช้ตำแหน่งไปในทางที่ผิดหรือก็คือทางมีโกสเนี่ยคิดว่าท่านนายความคนนี้ได้ยักยอกผลประโยชน์ของกลุ่มทำให้กลุ่มมีโกสต้องสูญเสียรายได้หลายล้านดอลลาร์โดยทางออฟเซสหนึ่งในสมาชิกของมีโกสดูท่าจะติดใจมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะตลอดเวลาที่มีการฟ้องกันเนี่ยออฟเซสเป็นคนที่ออกมาพูดพาดพิงและโจมตีไปที่ค่ายเพลง Quality Control Music อยู่เสมอจนมันเกิดเหตุการณ์ที่สมาชิกแก๊ง OPF ของลิวเบบี้ได้ไปลุมกระทืบออฟเซตหลุดออกมาครับแต่อย่างไรก็ตามการฟ้องร้องของมีโกสต่อทนายความคนนี้มันก็ถูกยกฟ้องไปในปี2021และในปี2022ทางหน้าตัวของออฟเซตเองก็ได้ยื่นฟ้องต่อทางค่าย Quality Control Music ด้วยตัวของเขาเองนอกจากเหตุการณ์ความขัดแย้งกับแรปเปอร์คนอื่นๆที่ผมพูดถึงลิวเบบี้ยังต้องเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่น่าปวดหัวไม่แพ้กันครับในปี2023เป็นปีที่ลิวเบบี้ได้ประกาศทัวร์คอนเสิร์ตของตัวเองในประเทศสหรัฐอเมริกาแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเองต้องยกเลิกคอนเสิร์ตไปหลายรอบเพราะอะไรรู้ไหมครับเนื่องจากยอดขายตั๋วมันไม่เป็นไปตามเป้าทำให้คนเริ่มพูดกันว่าลิวเบบี้กำลังกระแสตกอย่าลืมนะครับว่าวงการเพลงของอเมริกานั้นการแข่งขันมันสูงมากแต่ละวันมีศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นมามากมายถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกระแสหรือมีผลงานเพลงที่ดีออกมาตัวคุณก็พร้อมที่จะถูกลืมและโดนขึ้นลูกใหม่ตัดจมหายไปซึ่งเราเองก็ต้องมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ลิวเบบี้จะมีผลงานเพลงอะไรออกมาอีกให้แฟนๆติดตามกันบ้างจากชายที่ไม่ได้อยากจะร้องแรปตั้งแต่แรกพอใจกับการหาเงินโดยการขายยาเสพติดในตอนนี้กลับกลายมาเป็นศิลปินที่มีเพลงฮิตติดชาร์ตและประสบความสำเร็จในกระแสหลักแม้ว่าการรักษาระดับของตัวเองไว้มันจะเป็นเรื่องยากนะครับเมื่ออยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่เขาแสดงให้ทุกคนเห็นจริงๆว่าตัวของลิวเบบี้เองไม่ได้เป็นศิลปินที่มีแค่พรสวรรค์แต่เขายังมีจรรยาบรรณในการทำงานที่ดีเขาทุ่มเททุกอย่างให้กับดนตรีจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฮิปฮอปเราอาจจะไม่ได้เห็นชีวิตที่โลดโผนนะครับถ้าเทียบกับแรปเปอร์คนอื่นๆแต่อย่าลืมไปนะครับว่าการติดคุกตั้งแต่อายุยังน้อยมันทำให้เขาคิดได้ครับว่าเขาควรจะใช้ชีวิตแบบไหน
และต้องการอะไรและมีคนที่คอยเชื่อใจอย่างยังกักและค่ายเพลงคอยอยู่ข้างหลังถ้าทุกคนฟังจบแล้วก็อย่าลืมมาแชร์ความคิดเห็นกันบ้างนะครับขอบคุณที่ทุกคนฟังจนจบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ